You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับพี่นิกและสวัสดีนักลงทุนครับในส่วนของตัวเลขส่งออกนำเข้าเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆตัวเลขส่งออกอันนี้ต้องอธิบายก่อนมันเป็นตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์นะฮะที่เราเห็นไปคือตัวเลขของแบงก์ชาติมันก็คล้ายๆกันออกมาก็ต่ำคาดนะครับลบ 5% year on year นะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ลบ 2% ต้องบอกว่าในรายละเอียดดีขึ้นนะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาส่งออกไปจีนเหลือลบ10จากเดิมเนี่ยลบ20ยุโรปกลายเป็นบวกแล้วบวก2จากเดิมลบ5ญี่ปุ่นลบ9จากเดิมลบ14 okay. คือส่งออกไปตามประเทศเนี่ยดูดีขึ้นนะครับถ้าในแง่ของสินค้าเช่นเดียวกันมันก็ดีขึ้นนะครับเกษตรลบ3จากเดิมเนี่ยลบ10ลบ11อุตสาหกรรมลบ5จากเดิมลบ16คือมันดีขึ้นจากลบ2หลักเหลือหลักเดียวทั้งในแง่ของการส่งไปประเทศหรือการส่งในแง่ของสินค้านะครับจะมีบางตัวที่อาจจะโดนแรงขายเมื่อวานเช่น ITC AAI เนี่ยก็คือ Pet Food Export มันลบออกมาค่อนข้างเยอะลบ 11% ส่วนพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามภาพงบตามงบ KCE แล้วก็ตามนักวิเคราะห์ของเราที่มองไว้ก็คือ Q1 อาจจะยังลำบากอยู่นิดนึง PCB อิเล็กทรอนิกส์แรงต่างส่งออกตอนนี้อาจจะยังโดนแรงกดดันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งออกโดยภาพรวมคิดว่าหลายๆตัวลบน้อยลงนะครับบางตัวยังโดนกดดันน้อยกดดันมากอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ในส่วนของนำเข้าเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นเพราะว่ามันบวกขึ้นมา 5.5 นะฮะแต่ว่าตลาดเนี่ยเขาคาดว่าจะลบ4ซึ่งมันคือไปกลับเนี่ยมันห่างกันประมาณ 10% คือลบ4กับบวก5เนี่ยมันห่างกันประมาณเกือบ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยทำให้ดุลการค้าของเราเนี่ยจากที่ตอนแรกเขาคิดว่าจะขาดดุล1,000กว่าล้านมันเลยโผล่มาเป็นขาดดุล 4,000 กว่าล้านสูงสุดในรอบหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นเหมือนกับ heads up heads up ก็คือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนนะสำหรับนักลงทุนเพราะว่า GDP ของไทยปี66คนมอง 3.5 ถึง 4% ทุกคนธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์กสิกรไทยต่างๆได้มองตรงนี้หมดทุกคนคาดว่าส่งออกกับนำเข้าเนี่ยคงลดลงอยู่แล้วตามภาพของ recession นะครับแต่ว่าทุกคนคาดว่าจะลดลงในอัตราที่ใกล้ๆกันไม่หนีกันมากเพราะนั้นถ้าเราเห็นภาพส่งออกที่ลดลงและยังซึมๆแบบเนี้ยแต่นำเข้ามันเร่งตัวแบบนี้เนี่ยassumptionของทุกคนจะผิดนะครับเพราะว่าทุกคนมันทำลงคล้ายๆกันหมดลงใกล้ๆกันหมดแต่ว่าตอนนี้ import มันยืนสูงและ import ในรายละเอียดที่ผมดูเนี่ยมันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมันเป็น consumer product ซะเยอะซึ่งตรงเนี้ยมันสอดคล้องกับธีมเราที่เป็นเรื่องของ K-shape เพราะว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมันเกี่ยวกับการเดินทางถูกไหมฮะ consumer product มันก็คือการนำเข้าพวกสินค้าหรูเช่นรถยนต์เครื่องประดับเครื่องแบรนด์เนมอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างสอดคล้องกับเคขาบนหรือว่าคนที่มีรายได้สูงเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันยังดำเนินต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่ออิมพอร์ตยังยืนสูงและค้างแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้เลยที่ GDP ที่เราหวังว่า 4% อาจจะไม่ถึงละอาจจะเหลือ3กว่าถ้าอิมพอร์ตยังยืนสูงและเอ็กซ์พอร์ตยังฟื้นไม่ทันนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ตลาดยังไม่ได้แฟกเตอร์อินครับผมพี่นิกโอเคครับกันคือถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับตัวเลขการค้าส่งออกนําเข้าเนี่ยไซน์ไหนก็ออกมาละทีนี้เนี่ยสเต็ปถัดไปเนี่ยพี่คิดว่าอินเวสเตอร์น่าจะรอดูตัวเลข GDP ควอเตอร์1ในส่วนของบ้านเราอันนี้เนี่ยกันมองยังไงเพราะว่าควอเตอร์4เนี่ยออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลขเนี่ยออกมาผิดคาดนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจสภาพัฒน์จะประกาศ GDP เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มุมมองกันเนี่ยกันคิดว่าควอเตอร์1เนี่ยตัวเลขจะเป็นยังไง Q1 Q year on year มันจะฟื้นหรือว่าดรอปครับน่าจะประมาณเดือน5นะเดือน5ประมาณใกล้ๆใกล้ๆงบไตรมาส1ไม่หนีกันมากคิดว่าคงจะเห็นเลข year on year บวกนะฮะแต่บวกจะบวกน้อยๆ 2% อะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะโควิดมันก็จบไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพรกโควิดจบฐานที่เคยสูงตอนนี้ไม่มียังไงก็ติดลบในแง่ของการใช้จ่ายภาครัฐนะครับลบมากลบน้อยเนี่ยต้องว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าภาพคงไม่ต่างจากไตรมาส4ท่องเที่ยว2ล้านคนต่อเดือนในเดือน1เนี่ยตัวเลขตรงนี้ก็ยังจะช่วยให้เรามีแรงส่งจากภาคบริการและภาคท่องเที่ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของเยือนผมว่าเป็นบวกเพราะว่าท่องเที่ยวช่วยเป็นหลัก
ตอนนั้นนักท่องเที่ยวยังมีแค่หลักแสนตอนนี้หลักล้านยังไงก็เป็นบวกแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยกดดันคือ import ถ้ามันยืนสูงแบบเนี้ยน่าจะมันอาจจะเป็นเหมือนกับ downside risk และเป็น wild card ได้นะครับรวมถึงความกังวลเรื่องของ technical recession คือ 4Q เนี่ย Q on Q เราติดลบไตรมาส1จะติดลบอีกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนกังวลซึ่งทุกฝ่ายถ้าไปถามใครคนจะบอกว่าอุ้ยไม่มีหรอกซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้โอกาสที่จะเกิดมันไม่ได้น้อยขนาดนั้นมันกลางๆเพราะตามที่ผมดูเนี่ยมันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะมันกลางๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยเบิกจ่ายอะไรกันไปนอกจากพรก.เนี่ยเยอะน้อยในรอบนั้นและอิมพอร์ตถ้ายืนสูงนะครับท่องเที่ยวถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วมัน2ล้านแล้วมันหลุด2ล้านไปอีกล่ะถ้าแบบเนี้ยความเสี่ยงมันก็มีมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่า Q1Q น่าจะบวกน่าจะเป็นบวกแต่ความเสี่ยงที่ติดลบกลางๆนะฮะไม่ได้น้อยผมคิดว่ากลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดน่าจะให้น้ำหนักตรงนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยเขาคิดว่าตลาดยังคิดว่ายังไม่มีสำหรับ technical recession ประเทศไทยนะครับโอเคพอพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจอันเนี้ยผ่านไปละทีนี้เนี่ยถ้าดูจากหน้าข่าวตอนนี้เนี่ยดูอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยสภาพัฒน์เขาออกมาเตือนว่าเดี๋ยวเราจะเห็นการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของฐานะการคลังเนี่ยอนาคตมันอาจจะแบบทำให้ฐานะมันดูมีความสุ่มเสี่ยงในมุมการเนี่ยอยากจะให้อัปเดตนะครับให้นักทุนฟังหน่อยให้เขาสบายใจนะครับว่าตอนนี้สถานะการคลังของเราเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของ public debt ก็เนื่องจากมีการขยายเพดานมา70ผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่าห่วงไม่เกินเรื่องการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอะไรต่างๆตรงเนี้ยภาษีบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรว่ากันไปเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังถือว่า on track นะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะผมเคยเก็บตัวเลขที่เกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็น K-shape เนี่ยคือช่วงโควิดที่ผ่านมาคนที่ทำงานประจำตรงเนี้ยมันก็ต้องเสียภาษีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะไม่กระทบเลยกระทบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่เป็น SME เพราะนั้นรายได้เข้ารัฐเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องของงบประมาณพอเราบองงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยขาดดุลเนี่ยมันขาดดุลไปประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานะการคลังคงจะมีการใช้ตรงนี้บ้างแต่ถ้าถามว่าจะถึงขนาดที่ว่าโอ้โห default นู่ไม่ใช่ฮะประเทศไทยค่อนข้างแข็งแกร่งทั้งในแง่ของทุนสำรองในแง่ของระหว่างประเทศด้วยที่ก็กลับมาเกิน200,000 ล้านเหรียญนะครับการจะเก็บภาษีที่ on track นะครับเรื่องของกองทุนน้ำมันก็เริ่มดีขึ้นละตอนนี้น้ำมันก็ไม่ได้ทำอะไร new high ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นภาพของการใช้จ่ายนะช่วงนี้แค่นั้นเฉยๆนะครับเรื่องของ liquidity credit ไม่ได้เป็นประเด็นครับโอเควันนี้ขอบคุณกันมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ